เริ่มแน่นระวังนะระวังเจออินไซเดอร์หลอกนะพี่แค่นี้แหละแน่เลยใช่อีกแล้วนี่แล้วนะเจ้ากูได้แล้วจะรู้เลยอีกโลกหนึ่งผมอยากเป็นพระฮะมีจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าการที่อยู่ในสัจธรรมหรือว่าสิ่งที่แบบไม่ต้องรับรู้อะไรแล้วไม่ต้องไปรู้สึกอะไรจริงๆเนาะอะไรเงี้ยจริงๆได้นะจริงๆเดี๋ยวพอหลังจากซีรีส์จบเลยสักพักนึงก็ไปบวชได้นะสวัสดีครับผมม่อนเตชินนะครับรับบทเป็นวายุจากเรื่อง Two Worlds ครับสวัสดีครับผมภควรายุนะครับรับบทเป็นเจ้าครับจากซีรีส์เรื่อง Two Worlds ครับสวัสดีครับแม็กกอนทัชครับผมรับบทเป็นไทยครับสวัสดีครับผมนันทศิษย์ครับรับบทเป็นพามครับเย้สวัสดีครับผมกันธนวัฒน์ครับผมรับบทเป็นครับเย้เกมโลก2ใบอินไซเดอร์ทีมงานจะเป็นโฮสต์แล้วให้ทั้ง5คนหาอินไซเดอร์ที่แฝงตัวมาโดยอินไซเดอร์ต้องพยายามไม่ให้ได้คำตอบที่ถูกต้องในเวลาที่กำหนดขัดกันไม่ให้ครบทุกคนโฮสต์จะมีหน้าที่ตอบเพียงแค่ใช่ไม่ใช่หรืออาจจะถ้าทายถูกในเวลาที่กำหนดแต่หาตัวอินไซเดอร์ไม่พบอินไซเดอร์จะได้คะแนนไปแต่ถ้าหาพบทีมคนทั่วไปจะได้คะแนนได้ทั้งหมด5รอบรอบละ3นาทีแล้วเป็นใครครับนั่นไงทำไมพี่รู้อ่ะรู้เฮ้ยนี่ไงคนหลับตาเลยใช่ไหมครับนั่นแน่อันนี้จะเป็นเล่นเยอะนะตาเนี้ยไม่อยากอยู่ในโลกความมืดโอเคมีชีวิตมีชีวิตไหมนั่นแน่มีพิรุธไหมครับอยากถามจริงถามเอาไว้ว่ามีบ้างมีบ้างอยู่บนบกใช่ไหมครับอ๋อดูแล้วบนบกบนพื้นดินเลยใช่ไหมครับใช่เอาไว้ใช้เครื่องประดับหรือไม่ครับไม่ใช่ไอ้มอนพูดอะไรหน่อยก็รู้อยู่แล้วก็ผ่าไปเลยขอหนึ่งคำถามครับมอนเป็นสิ่งของใช่ไหมเป็นสิ่งของเป็นสิ่งของเอาเป็นสิ่งของบนบกเป็นสิ่งของเป็นสิ่งของโทรศัพท์ใช่หรือไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งของจำเป็นใช่ไหมครับใช่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 กระเป๋าใช่หรือไม่ไม่ใช่สิ่งของจำเป็นนาฬิกาครับไม่ใช่เกี่ยวกับซีรีส์ Two Worlds ใช่หรือไม่ครับถ้าเป็นคอใช่ไหมครับไม่ใช่รู้แล้วร็อกเก็ตใช่ไหมร็อกเก็ตคิดเหมือนกันเลยเพราะมันคือนิยายถูกค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแน่เลยว่ะงานต่อไปไม่ใช่ผมรู้ได้ว่าใครมันออกอยู่แล้วอ่ะมันออกตั้งแต่แรกแล้วอ่ะจุ๊บสิเราอ่ะผมตัดคนแรกเลยพี่มอนไม่ได้ใช่อันเดียวไม่ใช่แน่น้องนัทเนี่ยไม่ใช่แน่นอนแล้วใครใช่มีแค่2คนมีแค่2คนนี่กับนี่ไงเราก็เฮ้ยไม่ใช่แล้วเราไหนว่าใครกันหรือว่าพี่แม็กไม่คืออันเนี้ยเราอันเนี้ยเข้าใจเลยเหมือนว่ามันเกี่ยวกับซีรีส์ไงผมว่าถ้ามันมาเมย์เนี้ยมีพิรุธไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วสีเริ่มแน่นระวังนะระวังเดินไปเรื่อยหลอกนะพี่แค่นี้แหละแล้วคิดว่าใครทั้งนั้นก็ไม่ไกลจากผมเท่าไหร่แต่ว่าก็มีไกลๆแบบนี้ก็บอกแล้วแหละเฮ้ยวันนั้นหรือว่านัทไม่ใช่ผมลืมตายังไม่ลืมเลยไม่ใช่นัทหรอกลืมตายก็จะตายปิ้งก็ได้แหมหลับอยู่แค่เกือบแล้วเกือบเออครับได้ครับ3 2 1เอาผมว่าพี่แหละไม่ใช่6 1 2 3ครับมีคนถูกไหมครับมีคนถูกไหมครับมีถูกค่ะการถูกใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็นไหมนัดเห็นจริงหรอจริงหรอตายแล้วครับอินไซเดอร์หรือตาไกลๆตัวเลยถ้าเจอเมื่อไหร่เฮ้ยเดียนตั้งแต่หลับตาเลยเหรอมันดูออกจริงๆแต่จริงพี่อ่ะแกล้งพี่แกล้งจริงๆพี่รู้แต่ว่าพี่เอาใจพักพี่ชี้พี่แม็กไงไม่ใช่พี่อ่ะนิ่งสุดแล้วเราเริ่มเล่นกันอีกเราก็ไม่ตอบอะไรครับอันนี้เข้าใจแล้วทุกคนหลับเป็นสิ่งของใช่หรือไม่ครับเป็นสิ่งที่กินได้ใช่หรือไม่ไม่ได้สิ่งของเนาะคืออันเนี้ยไปไม่ก่อนนะเนี่ยที่ทําเป็นสิ่งของที่ใช้ติดตัวใช่หรือไม่ครับแสดงว่าเป็นสิ่งของที่ผู้หญิงใช้ใช่มั้ยครับ
ผู้หญิงนะผู้ชายได้เป็นเอาไว้สับเอาไว้เลื่อยได้ไหมครับไม่ใช่เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นของที่ใช้เดินทางใช่หรือไม่ครับใช่ค่ะอันนี้นี่เหมือนคร่าวๆนะคร่าวๆนะเดินทางไปไหนครับไม่รู้เกี่ยวกับซีรีส์ใช่ไหมครับใช่ค่ะเก็บขัดเก็บไม่ดีอ่ะเก็บขัดเกี่ยวแล้วจริงเฮ้ยน้ำตกเอาจันใช่ไหมครับเดี๋ยวนะตกผมไม่ใช่ใช้เดินทางไงน้ำตกเดินทางครับอ๋อเฮ้ยได้อยู่เป็นของชิ้นใหญ่กว่าคนใช่ไหมครับเฮ้ยโอ้เฮ้ยใหญ่กว่าคนใช้เดินชีวิตประจำวันเตียงใช่ไหมครับเตียงที่ไหนใช้เดินใช้นอนกันรถยนต์ใช่ไหมครับใช่ค่ะเฮ้ยไอ้นี่มันตอบถูกทุกข้อเลยนะเนี่ยโอ้ยนี่มันใช้ได้เนี่ยแต่รอบเนี้ยที่มันบอกพอมันเป็นการเดินทางอ่ะมันก็คิดได้ไม่กี่อย่างถ้ามาเหยียบซีรีส์ถูกไหมคือไอ้นี่คือตรงยิ่งกว่าตรงเอาซีรีส์มันเดินทางอีกแล้วไหมพี่คำว่าเดินทางมันต้องเป็นสิ่งที่เราต้องนึกอ๋อใช่ใช่เราต้องรู้ผมก็เลยคิดเหมือนกันอย่าอ่อนเนี้ยแล้วไม่ถามไม่อาจจะไม่ใช่กันเลยไม่ถามมาเลยเห็นป่ะพี่มาแค่การเดินทางอ๋อใช่คนที่พูดโน้มน้าวใจคนอย่างเนี้ยยังใคร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 รู้ผมว่าชี้เลยไหมล่ะชี้เลยไหมล่ะเดินเอาพร้อมครับชี้ไปเลยใช่ค่ะไม่ใช่หรอคนได้คะแนนนะคะผมศูนย์คะแนนครับไม่คิดง่ายๆว่าอะไรหรือเปล่าเกมแรกนี่ไม่ถามเลยเพราะไม่รู้ไม่รู้ปุ๊บไม่ถามเลยไม่มีเลยพอรู้ถามเลยเดินทางใช่หรือไม่มันเป็นคำตอบเฉพาะครับได้เริ่มพวกคนสลับเอาตรงไหมฮะผมรู้ตั้งแต่ไม่ถามเฮ้ยคุณชี้ไว้ก่อนเลยไหมล่ะให้กล้องเป็นพยานอันนึงไอชี้อ่ะพี่แม็กเออไอ้เราคอยดูว่าอย่าให้กล้องเป็นพยานตอนลืมตาโอเคมาแน่เลยใช่อีกแล้วนี่แล้วนะเจ้าหมูเจ้าหมูมุกเดียวนิดเดียวพี่เซลโอ้โหเจ้าหมูเลยโอ้ยเจ้าหมูมีชีวิตไหมครับอาจจะมีพกพาไปไหนได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่ไปหรือว่ามันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ใช่ค่ะเออใช่อะไรอะไรนะเดี๋ยวมันคืออะไรใช่เพราะว่ามันใหญ่หมายถึงมันเคลื่อนที่ได้หรือเคลื่อนที่ไม่ได้ผมหล่อใช่ไหมครับอะไรอ่ะไม่อยู่ในซีรีส์เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่ในเมืองใช่หรือไม่ครับฮะเป็นมีช้างใช่หรือไม่ครับไม่ใช่เขาพาซีรีส์เรามีช้างเหรอลูกเป็นยานผ่านยานค่ะเฮ้ยเอาแอนเดอร์ส่งเอาจังใช่ไหมครับใช่ค่ะอะไรอ่ะเอาใส่โล่งไงมันอยู่ในซีนที่ไงตอนเนี้ยเป็นคำถามที่นักข่าวทอดที่แล้วไงเดี๋ยวผมเป็นเชิญล็อกห้องให้เลยได้ตอนเนี้ยมีผู้ต้องสงสัยอยู่2คนครับนั่นก็คือ1เลยคุณจะเห็นว่าคำถามเขาเนี่ยค่อนข้างสเปซิฟิกใช่จอดตรง2ครั้งเลยแล้วก็การลืมตาครับแอบเขาบอกใช่เขาว่ายังไงวะตาขวาก่อนเลยลืมช้าไปนิดนึงแต่เดี๋ยวเพิ่งใจเย็นครับผมยังมีคนที่สงสัยอีกคนหนึ่งคนนี้ครับว่าทำไมเพราะว่าตอนนี้ดูเยอะดูกระปี้เปล่ากระปี้กระเป๋าไม่ใช่ไงตอนนี้ดูมี energy แบบว่าที่แม็กตอบถูกได้น่าจะเพราะว่าเห็นแบบแรกหรือเปล่าใช่ไหมไม่เห็นพี่เฉลยมาก่อนแล้วไงว่าพี่รู้ตั้งแต่แรกแล้วนี่เอาตรงไหมฮะผมรู้ตั้งแต่ไม่ถามเฮ้ยอ่ะงั้นผมตัดสินใจแล้วพวกผมพร้อมชี้ครับเชื่อผมครับ3 2 1ชี้ค่ะชี้ครับได้แล้วเดี๋ยวรู้เลยเห็นไหมไอ้พูดแล้วบอกให้เชื่อนี่หลับตาเนี่ยมันหลับตาตั้งหลายรอบแล้วนั่นไงตาพี่แม็กซ์จ้าซะเหลือเกินเมื่อกี้ข้อต่อไปเลยดีกว่าเอามาจับเลยครับ
ผมอยากลืมตาไว้อย่างนี้มากเลยแล้วแบบจ๊ะเอ๋ทุกคนลืมตาได้ค่ะอันนั้นคนอะไรมันจะเป็นครั้งละ3รอบครับคนอย่างนี้ล่ะครับเพราะมันสุ่มเล่นก่อนเล่นก่อนโอเคโอเคเป็นสิ่งของใช่หรือไม่ครับเป็นคนใช่หรือไม่ครับไม่ใช่เป็นสัตว์ใช่ไหมเออไม่ใช่คนสัตว์ได้ไหมไม่ได้เป็นสถานที่ใช่ไหมครับเออมีชีวิตไหมครับมีชีวิตปะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนมีชีวิตเป็นสถานที่ที่มีชีวิตฟังเอาจันครับผมใช่เอ้ามันชัดเจนมากเลยเอาป่าชัดชัดเลยนี่เกมนี้มันเร็วเกินอ่ะเออจริงไม่ทันได้คิดอะไรเลยอ่ะผมคิดเหมือนเดิมเลยต้องมีสักตาแหละที่พี่แม็กเป็นไม่ยังไม่ได้เป็นตอนนี้ลองดูลองดูแล้วกันลองดู3 2 1ชี้ค่ะเอ๊ะเหรียญได้กับเราละเขาไม่ชี้พร้อมกันนี่เองเฮ้ย2คนนี้นะชี้พี่แล้วกันเพราะว่าพี่แม็กเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วแต่ชี้อะไรชี้ไม่ได้ผมว่าเอาอันนี้ดีกว่าดูจากการน้อยใจแล้วผมเลือกนี่ดีกว่าน้องนัทให้หมดน้องนัทไม่ใช่เรียบร้อยรู้แล้วไม่ต้องใช่ด้วยพี่แม็กไม่ใช่ด้วยไม่ใช่จริงๆเฮ้ยนี่เหรอไอ้พัดเลยแหละเออไม่เปิดตัวหน่อยค่ะนี่เหรอแหมแล้วก็แรงมากเลยเนี่ยเฮ้ยเกมนี้มันเร็วเกินอ่ะเออจริงไม่ทันได้คิดอะไรเลยอ่ะคิดแต่เรื่องลืมตาค่ะนั่นแหละได้ครับคนลืมตาได้ค่ะเป็นสิ่งของใช่หรือไม่ครับก็อาจจะใช่ทำไมก็อาจจะเคลื่อนที่ได้ใช่หรือไม่ครับใช่อุ๊ยมาสับแปลกแล้วมีล้อใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะพกพาได้หรือไม่ครับก็อาจจะได้คนใช่หรือไม่ครับอยู่ในนั้นใช่ค่ะอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นอยู่ในซีรีส์ของเราใช่หรือไม่ครับไม่ใช่เหลือไม่มีลงใต้น้ำได้ไหมครับในนี้ลงได้เฮ้ยสับแปลกอะเนี่ยเป็นสิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีชีวิตแต่สามารถอยู่ได้ต้องมีคำว่าโลกใช่ปะมีคำว่าโลกอุ้ยโลกลอลิงโลกลอลิงดิโลกสองใบใดดวงเดียวใช่เฮ้ยชัดแล้วชัดเปลี่ยนปากด้วยชัดแล้วเข้ามาแบบนี้นะพี่มองเกมออกแล้วเออมองเลยเราคนเก่งต่ออันนี้เราจะให้เขาตีใครแตกคืออย่างน้องนัทเนี่ยเนี่ยโอเครับปากแล้วมาเนียนมาโอเคเราไม่รู้ว่าเขาเตรียมกับพี่แม็กหรือเปล่าตาช้าเลยไม่น่าจะเตรียมแต่กันเนี่ยครับผมมันยังมีข้อสงสัยยังไงครับพี่บางทีเขาหายไปแล้วแล้วก็แบบนี้แบบเหมือนมีพิรุธเหมือนรอบที่แล้วเขาพยายามทำเป็นไม่รู้ใช่ไหมสุดท้ายเป็นเขาใช่ไหมแต่รอบเนี้ยเขาทำเป็นว่าแบบเอ้ยเขารู้เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะตอบนะมันเป็นคำตอบมาอย่างนี้อยู่แล้วเขาก็เลยตอบได้โอเคผมรู้ผมว่าใครรู้ป่ะผมเลยนะผมมี2คนไม่กันกับพี่มอน2คนมึงก็ผิดบ่อยนะเฮ้ยจะรอบเนี้ยเอางี้เชื่อผมผมไม่ใช่แค่นี้งั้นเอาเลยไหมล่ะครับเอาเลยครับเอาเลยผมเอาอันนี้ดีกว่าผมว่ากันอ่ะกันไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอโอ้โหพัดเหรอครับไอ้มอนไอ้มอนไปพี่มอนน้องนัดน้องนัดพัดเลยนะผมเองครับพัดว่ะจะโคตรเนียนเลยอ่ะไอ้กันมันไปแบบกระพริบตาไงเราก็เลยไปหลบไปแบบไม่มีจริงเป็นกระตุกตาบอกว่ามีตอนไหนกระตุกอะมีจริงมีจริงนี่แม่จะลืมตาสิเย้ตอนนี้โอ้โหเย้เกมนี้นี่ร้ายกาจมากโอ้โหใครร้ายสุดครับพี่เราล่ะแล้วเราเข้าสู่คำถามคุณจิ๊กกันเลยครับเอาเลยเหรอคะเนี่ยเอาเลยได้
งั้นผมขอเริ่มจากพี่ไทยเลยแล้วกันครับขอบคุณครับครับผมพระเอกของเราครับเริ่มครับผมก็ตัวไทยนะครับผมจะมีเป็นมี2คนนะครับผมทั้งโลก1และโลก2นะครับโลกแรกก็จะเป็นไทยที่โหดค่อนข้างโหดเหี้ยมครับผมแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ได้สนใจคนอื่นมากนักสนใจแต่ตัวเองนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ตัวเองต้องการนะแล้วก็โลกที่2เนี่ยจะเป็นไทยที่อ่อนโยนลงมาครับแล้วก็ฝากไทยด้วยนะครับผมในทัวร์ครับผมดูแล้วเข้มข้นเลยนะสำหรับตัวไทยเป็นบุคลิกที่แตกต่างกันมากๆครับมาน้องครามกันหน่อยดีกว่าครับผมก็ส่วนครามนะครับครามก็จะเป็นจิตรกรครับผมเขาก็จะเป็นคนที่ชื่นชอบการเดินทางครับมีความสดใสอยู่ในตัวค่อนข้างเยอะเป็นคนแสบๆโซนๆครับซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาก็จะเหมือนเจอเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งการสูญเสียคนรักไปแล้วก็การจนนำมาถึงการข้ามโลกไปอีกโลกหนึ่งก็มี2โลกเหมือนกันนะครับผมดูที่จริงๆแล้วโลกแรกเนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์กับทางอยู่ใช่มั้ยครับแต่ว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับก็มีแบบว่าเรื่องต่างๆเกิดขึ้นทําให้ทางค่อนข้างในโลกนี้ก็จะเป็นคนนึงผมนะครับรับบทเป็นวายุเป็นเลขาคนสนิทของคุณภูผาอยู่ในแก๊งคุ้งฟ้าวายุก็เป็นคนที่มีความโหดมีความเหี้ยมแต่ก็มีความอบอุ่นในตัวซึ่งคาแรคเตอร์ทั้งโลกแรกและโลก2เนี่ยเป็นเหมือนกันครับก็สำหรับผมเองก็รับบทเป็นเจ้านะครับก็เจ้าเป็นคนที่ดูห้าวแล้วก็มีเนี่ยครับเป็นมือขวาของพี่ไทยใช่ครับก็ฝากติดตามใน Two World ด้วยครับผมโอ้โหดีมากครับผลตอบรับดีมากครับผมแฟนๆก็มาคอมเมนต์นะครับว่าติชมเยอะมากมายครับผมแล้วก็รอดูครับผมเป็นเหมือนกับเป็นการที่เราพลิกบทบาทนะครับเรียกว่าแฟนๆจะไม่ค่อยได้เห็นในมุมมองในมุมพี่แม็กแบบนี้เออใช่ครับผมก็จริงๆฟีดแบคเราค่อนข้างดีมากครับเนื่องจาก1เลยก็คืออย่างตัวพี่แม็กเองเนี่ยแน่นอนว่าพอมีรอยบากมีแต่คนชมว่าเท่ว่าหล่อแล้วยิ่งเห็นคาแรคเตอร์ของพี่ไทยที่มีความโหดเหี้ยมยิ่งรู้สึกว่าแบบแล้วนี่เขาทำถึงก็เลยแบบอวยเราอีกแล้วนะอันนี้หนึ่งไพลอตเลยยิ่งดูมีมูดมีอะไรมากขึ้นซีนที่ยากนะครับผมว่าน่าจะเป็นซีนที่เราถ่ายกับธรรมชาติแล้วกันครับผมเพราะว่าเราต้องแข่งกับเวลาเนอะแบบถ้าอยากได้แสงช้าเราก็ต้องเร่งถ่ายในซีนนั้นๆให้ได้ทันเวลาแสงเย็นก็เช่นกันนะครับผมแล้วก็ฉากที่ถ่ายน้ำตกด้วยครับผมก็ในลำธารเนี่ยมันก็ถ้าเราถ่ายในช่วงนี้ของเดือนนี้น้ำก็จะขึ้นน้ำก็จะลงอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็ต้องถ่ายซีนต่างๆในโลเคชันนั้นให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็มีความยากที่ว่าเราต้องทำการบ้านเตรียมตัวมาเพื่อที่จะให้ซีนนั้นออกมาได้รวดเร็วแล้วก็ออกมาได้ดีครับผมประมาณนี้ครับเห็นด้วยครับถ้าจะเห็นด้วยครับใช่ง่ายมากเลยครับนี่ว่ายังไงครับก็ต้องเป็นเจ้าพ่อแน่นอนโอ้ยพ่อเจ้าเอ้ยคือมันจะอันนี้คืออีกโลกนึงแล้วถ้าโลกเนี้ยของผมอีกโลกนึงผมอยากเป็นพระฮะมีจุดนึงที่รู้สึกว่าการที่อยู่ในสัจธรรมหรือว่าสิ่งที่แบบไม่ต้องรับรู้อะไรแล้วไม่ต้องไปรู้สึกอะไรจริงๆเนาะอะไรเงี้ยจริงๆกันได้นะจริงๆเดี๋ยวพอหลังจากซีรีส์จบเลยสักพักนึงก็ไปบวชได้นะเป็นจำเพศแล้วนี่เป็นไปแล้วผ่านไปแล้วไม่เอาอีกรอบไหมพอแล้วอย่างที่แฟนให้สัมภาษณ์ไปนะผมคิดว่าอีกโลกนึงเป็นครูครับไม่เป็นเล่นไหมอยากมอบความรู้ให้กับทุกคนวิชาอะไรนะครับวิชาตัวเบาเฮ้ยอะไรถ้าอีกโลกในคิวนั้นอยากเป็นแบบดนตรีอะไรเล่นเครื่องดนตรีอะไรกีตาร์ดนตรีแบบหลายๆเครื่องไปเลยแบบชอบกับยี่เครื่องเปียโนเครื่องโขดเครื่องสายแบบทุกอย่างพร้อมกันกีตาร์ใช่ใช่ครับรู้สึกอยากเป็นนักดนตรีที่แบบว่า expert expert ใช่แบบว้าวถ้าของผมนะครับอยากเป็นว่าคลินิกแรกเลยนะครับแบบหลังจากจบมาก็คลินิกอะไรเอ่ยอาจจะทำเป็นโรงพยาบาลอะไรก็ได้โรงพยาบาลเถื่อนไปนะดูไม่ได้เป็นผีต้องตอบวิชาชีพคุณพี่โอเคอยากให้ทุกคนเนี่ยมาติดตามซีรีส์ของพวกเราครับผมมาลองดูนะเพราะซีรีส์ของเรานี่ได้มีอะไรที่พิเศษหลากหลายนะทุกคนแบบทำงานกันเต็มที่มากนะผมได้เห็นสถานที่สวยๆของประเทศไทยด้วยเนอะแล้วก็เป็นบทบาทใหม่ๆของหลายๆคนครับผมทุกคนก็ทำเต็มที่มากอยากให้ทุกคนได้ลองดูครับครับเชื่อว่าทุกคนจะชอบซีรีส์เรื่องนี้มากๆครับครับผมมาสิไอ้สุดครับผมก็ฝากซีรีส์ทูเวิลด์โลก2ใบใจดวงเดียวด้วยนะครับ
สามารถรับชมได้ทางค่ายสีนะครับผมทุกวันพฤหัสบดี20:00 น.นะครับครับฝากด้วยครับครับผมขอบคุณครับโอ้อันนี้นี่เลยน้องครามเลยน่าจะตกประมาณ 20-30 รอบได้3-4 รอบครับคือไม่การบุ้มบุ้มบุ้มหลายซีนไงพูดถึงการลงน้ำก็เย็นดีครับเพราะว่าน้ำที่อยู่ในธรรมชาติตามน้ำตกอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างเย็นกว่าน้ำในสระว่ายน้ำครับ